กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมาสปอยรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดถึงแพทโน้ต Battle Pass Season ที่4ผมก็ตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆทุกคนผมได้รู้ว่าตอนนี้เวอร์ชันใหม่ของ Battle Pass Season 4 Serve Test เนี่ยได้เปิดให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้แล้วโดยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะได้ลองเล่นเซิร์ฟเวอร์เทสก่อนใครก็อย่าลืมว่าผมสามารถดาวน์โหลดได้ในเพลย์หลักของเกม Call of Duty Mobile หรือพี่ลิงก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้ซิปชั่นเอาไว้ให้ผมแต่ก็มีเงื่อนไขเหมือนเดิมว่าสำหรับคนที่จะโหลดเล่นนั้นจะต้องเป็นเวอร์ชันที่เป็น Android เท่านั้นนะผมย้ำก่อนนะ iOS ไม่สามารถโหลดเข้าไปทดลองเล่นกันได้นะก็มาเจาะลึกกันดีกว่าว่าในเซิร์ฟเวอร์เทสตอนนี้ของซีซั่น4เนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรที่มีการแอบปล่อยหลุดออกมาแล้วกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยโดยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยผมสำหรับปืนใหม่ประจำแพทหน้าก็มีการปล่อยเผยๆคอนเฟิร์มมาระดับหนึ่งแล้วผมว่าจะเป็นปืนทราย MG ก็คือปืน MG42 สำหรับปืน MG42 นี้ผมก็จะเป็นปืนใส่แคมป์น้องใหม่ซึ่งก็ไม่ใหม่ผมเป็นหนึ่งในปืนที่อยู่กับเกม Call of Duty เพิ่งมาไม่นานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของศักยภาพของมันเนี่ยก็น่าจะแอบเป็นหนึ่งในปืน LG ที่โกงเลยล่ะแต่ว่าในเรื่องของเกมเพย์อันนี้ยังไม่แน่ใจยังไม่คอนเฟิร์มกันว่าจะดีหรือเปล่าผมแต่ว่าการมาของตัวปืนนั้นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับสกินในระดับมิสติกและนี่คือตัวอย่างโมเดลของสกินมิสติกของปืน MG42 ครับผมใครที่กำลังบ่นว่าเฮ้ยเกมเมื่อไหร่จะมีแบบสไตล์แบบปืนอาหารรบบ้างครับผมแบบเท่ๆอันนี้ก็มาเลยผมจัดเต็มยุทธนาวีโอ๊ตมันก็เป็นปืนที่เป็นสไตล์แบบรูปแบบเรือรบนะเออจะว่าเท่มันก็เท่จะว่ามันแปลกมันก็แปลกซึ่งต้องย้ำก่อนว่าอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในข้อมูลโมเดลที่หลุดออกมาผมเวลามาจริงเนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปลายของสกินอะไรกันบ้างก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันบ้างกับผมเกี่ยวกับสกินมิสติก MG42 ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะแต่พูดถึงสกินมิสติกเนี่ยอย่างว่าไว้ผมสกินมันต้องแบบออกอลังการอลังการนิดนึงนะก็นี่ก็คืออลังการแบบจัดเต็มเลยถัดมาผมเกี่ยวกับในส่วนของรายชื่อของปืนกระดานรีเจนเนอรี่ใหม่ที่จะปรากฏขึ้นมาในซีซั่นหน้าซีซั่นที่4อันนี้ก็มีรายชื่อออกมาแล้วครับผมในส่วนของปืนต่างๆก็จะมีตามนี้หลักๆครับผมก็จะมีปืน HBR-A3 SKS Mas 10 CBR-4 NA-45 ที่จะเป็นสกินพิสติกแล้วก็ปืนไทย25ตามลำดับก็จะคร่าวๆประมาณนี้ผมในส่วนของรายชื่อสกินรีเจนทั้งหมดที่จะมาในกระดานซีซั่นหน้าและก็สำหรับทางสกินพริสตีกครับผมของซีซั่นหน้าก็แน่นอนว่าจบซีซั่นนี้เนี่ยตัวเกมก็จะมีการรีแรงด้วยเพื่อเก็บเข้าสู่รอบใหม่ครับผม NA45 ก็เป็นปืนที่ได้รับเลือกให้เป็นพริสตีกกระบอกถัดไปนะโดยสำหรับรายหลักครับผมสำหรับ NA45 รายมาตรฐานนะผมที่ได้รับเลือกเนี่ยก็จะเป็นลายสีแดงแต่พอเป็นพริสตีกปุ๊บตัวรายมันจะเป็นสีฟ้าๆหน่อยแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นโทนฟ้ามากขนาดไหนผมก็เดี๋ยวไปรอรุ่นอีกทีนึงครับผมตอนตัวเวอร์ชันเต็มอัปเดตมาอีกทีนึงนะถัดมากับอุปกรณ์สกอร์สติ๊กชิ้นใหม่ที่จะมาในอนาคตครับผมตอนนี้ก็มีการปล่อยข้อมูลหลุดมา2อุปกรณ์ก็มาได้เรียงกันทีละชิ้นนะผมมาเริ่มกันกับชิ้นแรกเลยกับตัวรถช็อค RCXD ครับผมที่ตอนนี้มีชื่อโผล่มาในเซิร์ฟเวอร์เทสครับผมที่เป็นไฟล์ทดสอบโดยหลักการทำงานของตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้มันคล้ายๆกับตัวรถช็อค RC ปกติแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือมันจะไม่สตันแหละคราวนี้มันจะเปลี่ยนจากการสตันเป็นระเบิดแทนเป็นระเบิดวงกว้างแต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะแตกต่างจากเวอร์ชัน PC นิดหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็น PC เนี่ยคือเราต้องคอนโทรลเองแต่ว่าโมบายเนี่ยเขายังไม่คอนเฟิร์มว่าต้องคอนโทรลด้วยมือตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบ AI เดินเข้าไปหาศัตรูโดยอัตโนมัติเหมือนกับตัวรถช็อค RC ปกติอันนี้ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนึงแต่โอ้ในสภาพรถปล่อยระเบิดบันเทิงขนาดนี้ถ้าเกิดว่ามันวิ่งวันเร็วๆนะและกดใช้พร้อมกัน 3-4 คนนะโอ้โหบันเทิงแน่นอนนะผมตุ้มต่ำตุ้มต่ำนะแล้วสำหรับแต้มในการเรียกตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมาผมต้องไปรอวัดดวงว่าใช้แต้มเรียกเยอะหรือเปล่าให้เรียกมาเยอะนี่สนุกแน่นอนนะและท่านมากับของใหม่ชิ้นที่2ครับผมกับซูเปอร์คาร์แพ็กเกจซึ่งแต้มเรียกกันใช้กันเนี่ยก็คือ 1,100 แต้มตามข้อมูลเซิร์ฟเทสที่หลุดออกมานะโดยหลักการการใช้งานอันนี้ก็ตรงตามชื่อเลยผมมันก็จะคล้ายๆกับตัวคาร์แพ็กเกจปกติแต่เพิ่มเติมคือเวลากดเรียกมาปุ๊บมันจะออกมาทีเดียว3อันเลยผมว้าวนี่มันกาชาชัดๆเฮ้ยน่าสนใจนะแต่ว่าแต้มในการเรียกเนี่ยก็คือ 1,100 แต้มผมซึ่งต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่ถ้า
ถ้าเกิดว่าเวลาเราลงมาเนี่ย 1,100 แต้มแต่ของที่มันออกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นออกของแร่ๆผมที่ใช้แต้มเรียก750แต้มบ้าง 1,000 แต้มบ้างเนี่ยแล้วมันได้เกินทุนที่เราเรียกไปในการเรียกพอยต์เนี่ยคือแบบมันคุ้มๆเลยนะเออถือว่าเป็นหนึ่งของวัดดวงเลยผมซึ่งสามารถพลิกเกมในสถานการณ์ได้จากเสียเปรียบถ้าของออกดีก็คือโคตรกับพลิกมาเป็นได้เปรียบในทันทีนะก็จะเป็นของที่ใช้งานได้หมดพวกยึดจุดยึดฐานต่างๆครับผมซึ่งบอกเลยว่าช่วงแรกๆนี่อาจจะต้องมีแบนแน่นอนขนาดคาร์แพ็กเกจปกติก็เห็นใช้กันค่อนข้างเยอะนะแต่อันนี้ก็คือยิ่งดับเบิลขึ้นมาอีกต่อมาเกี่ยวกับโหมดใหม่ที่จะมาในอนาคตอันนี้ผมก็จะเป็นโหมด MP ที่เป็นเวอร์ชั่นผสมผสานสามารถดึงคลาสในโหมดของ Battle Royale มาใช้งานได้ผมหลักๆตอนนี้เนี่ยก็จะมีคลาสอยู่3คลาสที่เราสามารถดึงมาใช้งานร่วมกันได้ก็จะมีตัวอย่างเกมเพย์ประมาณนี้เลยผมอย่างเช่นคลาสแรกเลยก็คือคลาสย้อนเวลาถอยหลังประมาณ 2-3 วินาทีก่อนหน้านั้นคลาสที่2ก็จะเป็นตัวคลาสล่องหนกดแล้วใครจะสังเกตเรายากขึ้นแล้วก็คลาสที่3เนี่ยจะเป็นคลาสนินจาไดโอโตะแยกร่างครับผมก็จะมีประมาณนี้เป็นหนึ่งกับส่วนเสริมโหมดพิเศษให้เพื่อนๆได้เล่นกันแบบสนุกที่เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับผมใครที่เบื่อ VR ก็มาเล่นในโหมดของ MP ที่เป็นแบบผสมผสาน VR กันโหมดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจผมถ้าเกิดในอนาคตถ้าคนเล่นกันเยอะไม่แน่ผมในโหมด MP ปกติเราอาจจะได้เห็นการเซอร์ไพรส์อะไรที่เป็นมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้อย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโหมดพวกไต่กำแพงโหมดซุปเปอร์จัมป์ไฮจัมป์เข้ามาแล้วเสริมในโหมด MP อนาคตก็อาจจะมีแบบอยู่ถาวรเลยก็ได้นะเรื่องถัดมาเกี่ยวกับการปรับชมหน้าของตัวเกมของพวก UI แล้วก็อินเทอร์เฟซต่างๆให้มีความน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะพวก Battle Pass กิจกรรม Event Quest Event Rise Season ซึ่งแต่ละของต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาจะเปิดหาทีนึงเนี่ยมันลกเกมมากเลยผมเพราะว่าแท็บมันเยอะเหลือเกินอันนี้เขาก็จะมีการรวมแท็บต่างๆให้เพื่อนๆสามารถเปิดหามิชชั่นหรือว่าเปิดหาภารกิจต่างๆได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมดูง่ายขึ้นและที่สำคัญนะผมก็คือจะมีการอัปเดตในส่วนของเนื้อหาภารกิจต่างๆให้ทำง่ายขึ้นกว่าเดิมก็จะเป็นประมาณนี้ผมในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดที่จะอัปเดตในอนาคตนะและนี่คือการสรุปเนื้อหาของข้อมูลทั้งหมดล่าสุดในเซิร์ฟเทปแบทเทิลพาสซีซั่นที่4เอาจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ซีซั่น4นะอันในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมีการเกี่ยวโยงไปถึงซีซั่น5ด้วยแล้วก็ซีซั่น6ด้วยผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปเซิร์ฟเทสข้อมูลในตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอันไหนจะลงในซีซั่น4มันอาจจะดีเลย์ไปหน่อยก็ได้ผมต้องไปรอลุ้นกันอีกทีแต่ก็ให้เห็นคร่าวๆว่าตัวเกมจะมีการพัฒนาในส่วนของรูปแบบการเล่นอะไรกันบ้างครับผมและก่อนจากกันไปใครดูคลิปจบแล้วคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการอัปเดตแพทหน้าสามารถคอมเมนต์บอกคุณลิงก์ราเทียงใต้คลิปชั้นนั่นเองนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊บ